จาปิวิตเตณะชรังวิหันติแปลว่ากำจัดความแก่ด้วยทรัพย์ไม่ได้เมื่อความแก่ชรามาบังคับจะเอาทรัพย์มากมูลมาทูนหัวเข้าต่อสู้หูตาชรามัวดูหน้าหัวเต็มทีไม่มีทางจะเอาสิ่งใดๆที่ในโลกมาแก้โรคกายาชราขวางถึงศักิ์สิตริฤทีไม่มีทาง ชาราร่างดุดันมันไม่ยอมพระพิพัฒน์ปริยัติยานุกูลกวีจังหวะยองและกะวีระดับชาติอดีตเจ้าอาวาสวัดชาคมากรูดประพันธ์ครับที่นี่เรามาคุยกันถึงเรื่องของจิตวิญญาณหรือว่าพวกพูดผีปีศาจท,ที่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของพระสงฆ์องค์เจ้าเมื่อตอนที่หลวงพ่อทวีศักด ท่านจะาริกทุดงไปทางจังหวัดเพชรบุรีเขตอำเภอท่ายางเมื่อถึงบ้านห้วยผาดตําบลหนองเขาอ่อนตําบลน,นั้นมีป่าไผ่เยอะหนานแน่นแล้วก็ร่มรื่นด้วยดงยางท่านก็เลยปักหลดลงตรงนั้นเพราะเห็นเป็นสปายะน่าพอใจที่จะทําความเพียรครั้งแรกท่านตั้งใจจะอยู่ไม่กี่วันแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าหลวงพ่อทวีศักดิ์ต้องจํารรษาตรงนั้นนะครับนานถึงหกปี ทั้งนี้ก็เพราะโยมพวงซึ่งเป็นผู้มีอันจะกินแห่งตำบลหนองเขาอ่อนเป็นคนมีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งได้มาอาราธนานิมนต์อ้อนวอนขอร้องให้หลวงพ่อทวีศักดิ์ช่วยสร้างวัดที่หนองเขาอ่อนสักวัดเถอะเพราะว่าตลอดพื้นที่นี้ไม่มีวัดวาอารามเพื่อประกอบกิจการงานบุญงานกุศลแต่อย่างใดถ้าชาวบ้านจะไปวัดก็ต้องเดินข้ามทุ่งข้ามนาไปไกลกว่าครึ่งวันครอนวันถึงจะถึงวัดตำบลอื่นเขา บ้านหนองเขาอ่อนไม่มีพระสงฆ์องค์เจ้าให้ได้กราบไหว้นะมันสก,การมานานแสนนานจนเด็กเล็กลูกหลานแทบจะไม่รู้จักพระรู้จักเน้นก็ว่าได้สำหรับตัวโยมพวงเนะี่ยยินดีถวายที่ดินให้สร้างวัดเต็มที่ส่วนผู้มีใจกุศลคนอื่นๆก็ประวรณารับใช้ทุกอย่างด้วยเหตุน,นี้หลวงพ่อทวีศักดิ์ชุตินทโรฉันก็รับนิมนต์เริ่มต้นสร้างวัดหนองเขาอ่อนเพื่อจะสืบทอดพระาศาสนาต่อไป สมัยนั้นพื้นที่หนองเขาอ่อนธุรกันดารอย่างยิ่งป่าดงยังขนาดหนานแน่นทางคมนาคมก็ยังไม่มีชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านก็อาศัยทางเกวียนเป็นทางสัญจรต้องลุยน้ําข้ามไปข้ามมาพอถึงฤดูน้ําหลากก็แทบจะติดต่อกับโลกภายนอกไม่ได้นอกจากชาวบ้านจะอยู่กันด้วยความลําบากลําเข็นซึ่งก็ย่ําแย่หนักอยู่แล้วกลับจะต้องเจอกับความหวาดกลัวต่ออํานาจเร้นลับของพูดผีซ้ําอีกทางหนึง่ง ผีครับผีอีบอดผีอีบอดคือผีตัวร้ายที่ชาวบ้านหลายหมู่บ้านหวาดกลัวกันเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นหนองเขาอ่อนบ้านห้วยค้างถ้ำเสือหนองตาจิกเพราะเอยถึงผีอีบอดต่างก็ขนลูกขนพองสถานร้อนสถานหนาวกันทั่วหน้าเพราะไม่รู้ว่ามันจะเข้าสิงเมื่อไหร่หากผีอีบอดเข้าสิงใครถ้าหมอผีไล่ไม่ยอมออกคนคนนั้นก็มีแต่ตายก็ตาย เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการเส้นไหว้าหาเครื่องบัดรพรีมีของสดของขาวเหล้าบุหรี่มาบำเรอผีอีบอดอยู่เสมอเพื่อให้มันพอใจจะได้แม่อลาวาัตเคยมีชาวบ้านอาราธนานิมนต์พระสงฆ์มาสร้างวัดสร้างสำนักสงฆ์เหมือนกันแต่ก็ทําไม่สําเร็จเนื่องจากผีอีบอดแสดงริ์ขัดขวางทั้งหลอกทั้งหลอนทั้งเข้าสิงกระทั่งพระสงฆ์องค์เจ้าถึงก็อยู่ไม่ไหวต้องเก็บบริขารไปจำมรรษาที่อื่นซึ่งเท่ากับพระยอมแพ้ผี ก็เลยทำให้ผีอีบอดเป็นใหญ่ในละแวกนั้นแต่ผู้เดียวเมื่อหลวงพ่อทวีศักดิ์ท่านรับนิมนต์สร้างวัดหนองเขาอ่อนตามที่โยมพวงก,กับชาวบ้านอ้อนวอนขอร้องที่แรกนี่ไม่ปรากฏว่าผีอีบอดมาแสดงฤทธิ์แต่อย่างใดมันหายเงียบไปเหมือนกระสาบศูนย์เป็นปีๆจนชาวบ้านนี่คิดว่าผีอีบอดนี่ไปผุดไปเกิดแล้วสำหรับหลวงพ่อทวีศักดิ์เนี่ยท่านพอจะทราบความดุร้ายของผีตนนี้มาพอสมควรแต่ท่านก็ไม่ได้ให้ความสนใจอะไรนะัก เพราะว่าถือว่าต่างฝ่ายต่างอยู่กันคนละภาวะไม่ใช่อยู่ในวิสัยจะข้องเกี่ยวกันอยู่แล้วท่านก็ดําเนินงานสร้างวัดของท่านไปเรื่อยเรื่อยกระทั่งวัดหน้องเขาอ่อนสําเร็จตามโครงการมีโบสถ์มีศาลาศาลาการประเรียนกุฏิที่พักของภิกษุสามเณรครบบริบูรณ์แล้วก็มีพระภิกษุมาจำมันสาเป็นหลักชชยให้ชาวบ,บ้านมาร่วมกันปฏิบัติกิจของพระพุทธศาสนาเมื่อวัดหน้องเขาอ่อนเสร็จลง หลวงพ่อทวีศักดิ์ก็จัดแจงเตรียมบริขารการทุดงเพื่อออกจาริกต่อไปแม้ว่าโยมพวงและชาวบ้านจะอ้อนวอนเนี่ยวรั้งให้ท่านอยู่ยังไงก็ไม่สำเร็จเพราะว่าท่านถือว่าได้กระทำกิจที่รับปากเอาไว้จบสิ้นแล้วเวลานั้นที่วัดหนองเขาอ่อนมีพระทุดงกรรมาฐานมาปักหลดอยู่ประมาณ16รูปเมื่อไรที่หลวงพ่อทวีศักดิ์ออกจาริกต่อไปพระทุดงทั้งส6รูปท่านก็จะแยกย้ายไปตามวิถีธรรมของตนเช่นเดียวกัน เมื่อถึงวันสุดท้ายก่อนที่หลวงพ่อทวีศักดิ์และพระธุดงสิบหกรูปจะออกเดินทางจากวัดหนองเขาอ่อนท่านก็จัดให้มีพิธีสวดพระธรรมจักรกับพระปริศเพื่อเป็นมงคลกำลังใจแก่ญาติโยมชาวบ้านมีการวงได้สายศิลเอาไว้โดยรอบบริเวณที่พระนั่งสวดในพิธีสวดนี้ก็มีชาวบ้านมาชุมนุมกันมากมายแล้วก็แยกย้ายกันนั่งพนมมือฟังสวดเป็นระเบียบเรียบร้อยสงบสํารวม ขณะที่พระธุดอง16รูปรวมทั้งหลวงพ่อทวีศักดิ์เป็นประธานกำลังสวดเสียงกระหึมความโกลาหลก็เกิดขึ้นในหมู่ชาวบ้านมีผู้หญิงคนหนึ่งไม่รู้ว่ามาจากไหนวิ่งลุยฝาเข้ามากลางผู้คนกิริยาการเหมือนกับคนบ้าผมยุ่งเป็นกระเซิงในตาขุนขวางส่งเสียงคำรามดุร้ายในคอตลอดเวลาตอนแรกๆก,ก็มีคนช่วยกันจับตัวเอาไว้ แต่ว่าผู้หญิงคนนี้มีพละกกาลังมากมายเหลือเชื่อขนาดผู้ชายล่ําสารกล้ามขึ้นเป็นมัดนี่คว้าแขนเอาไว้กลับถูกสลัดฟาดเวียงจนถลาหัวสุนคราวนี้พวกผู้ชายก็เลยกลุ่มรุมกันจับตัวชุลมุนแต่ผู้หญิงคนนั้นดิ้นสะบัดเต็มเหนียวด้วยเรี่ยวแรงผิดมนุษย์มนาเล่นเอาคนที่เข้าไปจับนี่กระเด็นหงายท้องไปเลยแล้วพอผู้หญิงในตาขวางประกาศเสียงดังว่าตัวคือผีอีบอดนี่คนก็แตกคือแหวกเป็นช่อง ทีนี้ไม่มีใครกล้าเข้าไปขวางปล่อยให้ผู้หญิงคนนั้นเดนินทุง่งเข้ามาที่พระกำลังสวดกูอีบอดพระอยู่ที่ไหนวะกูไม่กลัวพระพระไม่มีปัญญาทําอะไรกูหรอกมันประกาศดังลั่นไม่กลัวใครหลวงพ่อทวีศักดิ์อยู่แถวหน้าสุดเห็นเหตุการณ์โดยตลอดท่านก็สวดไปเรื่อยๆพระที่นั่งอยู่ในระดับเดียวกันสามรูปพัรษาสูงไล่เลี่ยกันก็ยังควบคุมสติเป็นปกติ แต่พระแถวหลังๆซึ่งอ่อนพรรษาอ่อนประสบาการณ์ก็เริ่มออกอาการรวนเรเมื่อผู้หญิงคนนั้นเดินตึงตึงตรงรีเข้ามาส่วนชาวบ้านที่นั่งพนมมือฟังพระสวดตอนนั้นดูเหมือนจะไม่มีใครนั่งอยู่ที่เก่าตั้งแต่รู้ว่าผีอีบอดเข้าสิงผู้หญิงคนที่ว่านี่ล้วก็คำท่าเหมือนจะเข้ามาหักคอพระเอาดืด้อๆแต่ละคนก็แตกคือไปเกาะกันอยู่เป็นกลุ่มๆได้ความหวาด ผีอีบอดผู้บังอาจท้าทายสังฆานุภาพไม่ประวันพันพึงพระสงฆ์ที่นั่งเรียงรายแม้แต่น้อยมาถึงวงได้สายสินก็สุดลงนั่งแล้วมุดลอดสายสินก็มาดือด้อพระที่นั่งอยู่แถวหลังก็ฮือกันถอยกรูดเหลืออยู่แต่หลวงพ่อทวีศักดิ์กับพระธุดงอาอวุโสอีกสามรูปประจันหน้ากันอยู่ผู้หญิงที่ผีอีบอดเข้าสิงนี่นั่งประจันหน้ากับหลวงพ่อทวีศักดิ์ปากก็คำรามกูไม่กลัวกูไม่กลัว ในตามีขวางน้ำลายไหลย,ยืดหน้าสีอิเอียนหลวงพ่อท่านเล่าว่าขณะนั้นท่านก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำยังไงไม่เคยเจอเจอสถานการณ์แบบนี้มาก่อนท่านก็เลยสวดคาถาพุทธาคมแต่หน้าประหลาดที่ผีอีบอดกลับสวดตามได้อย่างคล่องแคล่วล้อเลียนเปลี่ยนสวดบทไหนมันก็สวดตามได้ทุกบทสแสดงว่าวิญญาณดวงนี้ในอดีตเมื่อครั้งยังมีชีวิตต้องเป็นผู้ที่มีวิชาอาคมแข็งกล้าทีเดียว น่าเสียดายที่เป็นอิทริ์ในทางมิจฉาทิฏฐิแม้กระทั่งตายไปแล้วก็ยังมืดบอดด้วยโทสะโมหะกล้าลบลูไม่ยำเกรงแม้กระทั่งพระสงฆ์องค์พระเจ้าพอดีท่านเหลือไปเห็นบาทใส่น้ำพรพระพุทธมนต์ที่วางอยู่ตรงหน้าก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าบาทนี้เป็นบริขารเครื่องยังชีพของสมณะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานอนุญาตให้แก่ภิกษุสงฆ์ได้ใช้โปรดสัตว เปรียบได้ดังของทิพย์ที่เกื้อกูลชีวิตของภิกษุสงฆ์ให้อยู่รอดเพื่อสืบต่อพระพุทธศาสนาอีกทั้งยังเป็นบริขารที่แสดงถึงความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และช่วยลดละกิเลสโลภของสัตว์โลกบัดนี้ยังมีน้ำพระพุทธมนต์อันสงบเย็นซึงสามารถสยบความเร่าร้อนของกิเลสร้ายได้สารพัดเมื่อคิดได้อย่างนี้หลวงพ่อทวีศักดิ์ก็เอื้อมือไปแตะฝาบตารแล้วแผ่เมตตาไปยังผีอีบอดโดยตรง ผู้หญิงซึ่งวิญญาณผีอีบอดสิงทำท่าจะลุกหนีแต่ดูมันจะลุกไม่ขึ้นตอนนั้นกำลังทำท่ายักแย่ยักยันหลวงพ่อทวีศักดิ์ก็จบการสวดมนต์พอดีท่านยกบาตรขึ้นแล้วครอบลงไปบนหัวผู้หญิงคนนั้นทันทีน้ำพระพุทธมนต์ก็สาดโครมกระจายลงไปด้วยผู้หญิงคนนั้นกรีดกรีดเสียงร้องหวยหัวเนื้อตัวสัน่นเทาหมอบฟุบแน่นิ่งขาที่อยู่ตรงนั้นไม่ได้ดิ้นหนีอย่างที่ใครๆคาดคิด เมื่อหลวงพ่อเห็นผู้หญิงที่ถูกผีอีบอดสิงสงบนิ่งแล้วท่านก็เอาบาดออกชาวบ้านซึ่งหนีกระจัดกระจายก็พากันฮือกลับมาใหม่พอดีกับผู้หญิงคนนั้นค่อยๆยกศีรษะลุกขึ้นมานั่งด้วยท่าทางมึนงงเพราะไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับตัวตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผีอีบอดไม่เคยปรากฏว่ามาเข้าสิงใครหรือว่าแสดงฤทธ์ร้รายเข้ามันอีกเลยในพื้นที่แถบนั้นและผีอีบอดก็หายสาบสูญไปอย่างสิ้นเชิง จนกระทั่งปัจจุบันชาวบ้านหนองเขาอ่อนวิพากวิจาร์กณันว่าดวงวิญญาณนองผีอีบอดแหลกละเอียดไปแล้วเมื่อเจอบาดน้ำพระพุทธมนตรครอบหัวแต่แท้จริงแล้วก็ย่อมไม่มีใครรู้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผีอีบอดครับ พระท่านบอกว่าคนเราเมื่อใกล้ตายในจิตส่วนนั้นจะตกอยู่ในภาวะที่เรียกว่าหลับลึกนะในรายที่เป็นความตายแบบธรรมดาคือเจ็บไข้ได้ป่วยครั้นเมื่อถึงแก่ความตายวิญญาณก็จะหลุดออกจากร่างที่เป็นกายเนื้อแล้วไปเกิดใหม่ทันทีแต่ว่าจะเกิดเป็นอุปติกะที่อยู่ในภูมิแห่งเทวดาภูมิแห่งการไปเกิดเป็นมนุษย์ภูมิที่เป็นสัตว์นรกซึ่งแบ่งออกเป็นาเปตภูมิ กับสัตว์นรกที่ถูกทรมานอย่างสาหัสในนรกขุมต่างๆแต่สําหรับรายที่ตายแบบผิดปกติธรรมดาคือตายด้วยอุบัติเหตุต่างๆไม่ว่าจะด้วยรถยนต์ตายด้วยเครื่องจักรเครื่องกลหรือว่าไฟดูดตายถูกฆ่าตายหรือฆ่าตัวตายที่เรียกกันว่าตายหง่งนะครับวิญญาณนี่จะไม่ไปตามภพภูมิที่ควรจะเป็นที่ว่ามาแต่ต้นนี่แหละหากแต่จะวนเวียน อยู่ในโลกแห่งชีวิตหลังความตายไม่อาจจะหลุดพ้นไปสู่วิถีแห่งวัตฏะการเวียนว่ายตายเกิดได้ตามปกติดวงวิญญาณเหล่านี้แหละที่มักจะก่อเรื่องราวอันน่าขนพองสยองกล่าวแก่ผู้คนจนกลายเป็นตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาดังรายของคุณวันเพ็ญรอดพร้อมที่สร้างความน่าสะพึงกลัวให้กับวัดบ้านแผนเมื่อ2ีปีมาแล้วแม้กระทั่งจนทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครลืมชื่อของเธอไปจากความทรงจํา วัดบ้านแพนนี่อยู่ในตัวอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรียุธยาครับเป็นวัดราดเล็กๆที่ชาวอำเภอเสนารู้จักกันเป็นอย่างดีว่าเป็นวัดที่ผีดุชมัดญาติเลยขาดการพัฒนาและรกร้างเป็นส่วนใหญ่อีกประการหนึ่งในเขตอำเภอเสนาวัดที่เป็นศูนย์กลางของอำเภอก็คือวัดสามกอวัดสามกอเป็นวัดที่รุ่งเรืองแต่ด้านหลังที่เป็นป่าช้าเก่าก็คือแดนประหารนักโทษด้วยการตัดคอ อีกทั้งการคมนาคมไปมาหาสู่สะดวกทําให้วัดบ้านแผนซึ่งแม้จะอยู่แน่อำเภอเสนาก็จริงแต่การเข้าออกลําบากหน้าน้ําแล้วยิ่งไปกันใหญ่เลยหรือล,ลืมไปได้เลยแต่ทุกวันนี้หลวงพ่อพูนวัดบ้านแผนเจ้าคณะอำเภอเสนาซึ่งเป็นเจ้าวาดท่านสร้างตำนานการลงตะกรุดดอกไม้ทองสร้างชีวิตใหม่ให้กับบ้านแผนจนเป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศไทยแต่ถึงยังไงน้ำก็ยังคงท่วมรอบวัดอยู่ดี แต่คนจะเอาตะกรุดนะี่ยนะท่วมแค่ไหนก็ไปย้อนหลังไปเมื่อปีพุทธศักราช2525หรือ20ป,ปีก่อนโน้นมีคดีฆาตรกรรมเกิดขึ้นที่ฝั่งตรงข้ามวัดบ้านแผนมีชาวบ้านไปพบศอบผู้หญิงถูกขมขืนแล้วฆ่าปกอ่หมกปา่าหญ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรน,นำเภรเซนนาเจ้าพนักง,งานพิสูจน์หลักฐาน และแพทย์โรงพยาบาลเสนาก็ร่วมกันชนสูตรพลิกศพลงประจำวันโดยพบหลักฐานเพียงว่าผู้ตายชื่อนางสาววันเพ็ญรอดพร้อมทางรอยเวรเจ้าของคดีก็ติดต่อนายทองคำสัป,ปเหร ا อวัดบ้านแผนซึ่งอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุมากที่สุดมานำศพไปเก็บไว้ในกุดังท้ายวัดเพื่อรอญาติมาติดต่อเพื่อจะได้รายละเอียดของคดีเพิ่มเติมเพราะว่าผู้ตายเป็นคนต่างถิ่นแต่ว่ามาถูกฆ่าตายที่นั่นปรากฏว่าแม้ จะประกาศหาญาติทั้งทางหนังสือพิมพ์รายวันและหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอยู่หลายวันก็ไม่มีผู้ใดมารับเป็นญาติศพก็เลยอยู่ในโกดังวัดบ้านแผนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็แจ้งกับวัดบ้านแผนว่าศพของคุณวันเพนรอดพร้อมเป็นศพรอคลี่คลายคดีเป็นศพที่จะทําพิธีชาปนก,กิจไม่ได้ด้วยเป็นหลักฐานทางคดีจะประกอบพิธีชาปนก,กิจต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจําหน่ายคดีซะก่อนถึงจะประกอบพิธีชาปนก,กิจได้ สัปเหเรอทองคําก็เลยต้องสะกดวิญญาณอย่างดีที่สุดเพื่อไม่ให้อลาวาัดแต่กระนั้นก็ตามความเฮียนของวิญญาณคุณวันเพ็ญก็ทําให้เกิดความหวาดกลัวไปทั่วเขตวัดบ้านแพนและทั่วอำเภอเสนาจนล่ํหรือว่าเฮียนหนักเริ่มจากการโจดจานกันก่อนว่ามีเสียงผู้หญิงลึกลับร้องโหยหวนตอนกลางคืนดึกๆจนคนที่อยู่ใกล้วัดบ้านแพนพากันหขนหัวลุกไปตามๆกันเรียกว่าใครผ่านวัดบ้านแพนตอนค่ำๆแล้วก็เป็นต้องได้ยินเสียงร้องโหยหวนนี่แหละ จากเสียงร้องก็กลายเป็นว่ามีการหลอกหลอนเพิ่มเข้าไปด้วยจนทําให้แม้แต่พระเนนในวัดพอค่ําลงก็ไม่อยากจะลงจากกุฏิพระครัวจะไปเจอวิญญาณคุณวันเพ็ญนเข้าคงจะต้องวิ่งอันจีวรปลิวให้เป็นเรื่องน่าอับอายอถ้ารู้ไปในหมู่ญาติโยมจากการพบกับท่านมหาดําซึ่งตอนนั้นบวชเป็นเนนท่านเป็นหนึ่งในผู้ประสบกับเสียงร้องขอส่วนบุญของคุณวันเพน็ญนท่านมหาดํา ท่านได้ย้อนความหลังว่าตอนนั้นสองทุ่มกว่าท่านกับสิทธิวัดทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ประมาณเจ็ดแปดคนเดินลงจากกุฏิเพื่อออกนอกวัดไปซื้อของจําเป็นหลายอย่างที่ต้องเดินกันเป็นกลุ่มก็เพื่อปลอดภัยไว้ก่อนเพราะว่าคําเล่าลือเรื่องผีคุณวันเพ็ญเนี่ยท้าให้เกิดความสยองขวัญทั้งพระทั้งเนรกลางคืนจะไปไหนก็ไปคนเดียวไม่ได้ต้องหาคนเป็นเพื่อนให้อุ่นใจพอออกเดินจากกุฏิซึ่งตอนนั้นวัดบ้านแพรยังไม่ได้พัฒนาเหมือนปัจจุบัน มีแต่ต้นไม้รกครึ้มเสียงสุนัขก,ก็เริ่มหอนวนมาจากด้านหน้าวัดจนมาทางที่โกดังเก็บศพแล้วกว็เงียบไปตอนนั้นสามเณรดำเดินนำหน้าพอเดินมาตรงที่ตั้งของโกดังเก็บศพก็มีลมพัดมาถูกตัวเย็นวาบเลยเสร็จแล้วหูก็ได้ยินเสียงร้องของผู้หญิงอท่านบอกว่าเป็นเสียงร้องที่ดังชัดเจนแต่ว่าช้าเนิบหน้าผิดปกติเสียงนั้นร้องบอกว่าช่วยด้วยแต่ว่าร้องยาว สมณาเนรดำชะง,งักกึกเลยเด็กวัดก็ชะง,งักมองหน้ากันเลิกหลักเลิกหลักสมมาเนรดำกระซิบถามพวกเด็กวัดว่าได้ยินเสียงอะไรเปล่าเด็กวัดบอกได้ยินคนร้องให้ช่วยสมณาเนรดำก็อุ่นใจว่าได้ยินกันทุกคนเพราะเสียงเงียบก็ออกเดินก็มีเสียงร้องให้ช่วยอีกคราวนี้ชัดเจนเลยดังมาจากโกดังเก็บศพแน่สมณาเนรดำเชื่อคำผู้ใหญ่ว่าหากได้ยินดรวยว่ามีอะไรมาหลอกหลอนกลางคืนจงตั้งสติอย่าวิ่งให้เดินไปดีๆ ผีจะทำอะไรไม่ได้หากวิ่งแล้วสติแตกนี่จะเจ็บไข้ได้ป่วยนะออกจากเขตวัดไปซื้อของเสร็จแล้วก็เดินกลับคราวนี้สุนัขในวัดอหอนหวยหวนอหอนไปจากปากทางเข้าวัดแล้วก็ไปเงียบดีกว่าดังพอเสียงสุนัขเงียบก็มีเสียงอีกร้องว่าช่วยด้วยอีกก็แหละได้ยินกันทุกคนแต่สามเณรดำก็ไม่วิ่งของเดินนำหน้าแต่ว่าก้าวเท้ายาวยไปจนกลับถึงกุฏิ ตั้งแต่คืนนั้นมาสามเณรดำไม่เคยย่างกลายลงกุฏิไปเดินท่อมๆในลานวัดอีกเลยท่านมาหาดำท่านย้อนอดีตท่านบอกว่าไม่ใช่หูแว่วหรือว่าความกลัวทำให้เกิดเสียงหลอนแต่เป็นเสียงที่เยือกเย็นบอกไม่ถูกพอได้ยินแล้วรู้สึกว่าน่าสงสารน่ากลัวหน้าขนลุกไปพร้อมๆกันได้ยินกันทุกคนไม่ใช่คนเดียวเกิดมาไม่เคยได้ยินเสียงอะไรที่มันน่ากลัวขนาดนี้เลยท่านมาหาดำก็เมตตาบอกกับ คนที่เขาไปาถามเรื่องนี้ว่าให้ไปหา,าพระอีกรูปนึ่งชื่อหลวงพี่พงศ์เพราะว่าหลวงพี่พงศนะท่านไม่ได้ยินแต่เสียงท่านเจอคุณวันเพ็ญอย่างจังเขาก็เลยไปตามหากุฏิของพระสมพงศ์พระลูกวัดวัดบันแพนนั่นแหละพระสมพงศ์ท่านก็เมตตาเล่าให้ฟังคุณวันเพ็ญแกตายมาก่อนหน้าที่ฉันจะบวชประมาณสักสิบปีฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอนาดุนักหนา แล้เมื่อฉันบวชแล้วนะพระในวัดและสิษย์วัดก็ไม่เคยมีใครเล่าเรื่องความเหี้ยนน้องกุนวันเพ็ญในฉันฟังเลยคือนั่นนะฉันลงจากกุฏิตั้งแต่ประมาณสักทุ่มหนึ่งเห็นจะได้ไปในหมู่บ้านไปดูโทรทัศน์ได้โยมคือตอนที่เป็นคารวาสในฉันติดหนังติดละครพอบวชแล้วก็ยังว่าลนะพระบวชใหม่ยังไม่คุ้นกับความเป็นพระก็เลยไปนั่งดูโทรทัศน์ที่บ้านญาติโยมพอรายการละครเลิกก็เดินกลับวัด ทางที่เดินก็ต้องผ่านหัวมุมมุมโรงเรียนวัดบ้านแพนกระโบดตรงนั้นน่ะมีต้นโศกต้นสูงใหญ่ร่มครึ้มแล้วก็มีม้าหินอ่อนอยู่ตัวหนึ่งเดี๋ยวนี้พังไปหมดแล้วพอฉันเดินมาใกล้จะถึงม้านั่งฉันก็เห็นโยมผู้หญิงคนหนึ่งเขานั่งอยู่บนม้าหินอ่อนคืนนั้นเป็นคืนวันเพ็ญเป็นวันพระใหญ่แสงจันทร์สว่างมองอะไรต่ออะไรเห็นโยมผู้หญิงนั่นนั่ง หันข้างให้ผมยาวปิดหน้าปิดตาใส่ชุดขาวฉันก็คิดในใจว่าทำไมโยมผู้หญิงมานั่งในวัดคนเดียวตอนนั้นเป็นเวลาประมาณสักห้าทุ่มเห็นจะได้ละมัง้งวัดมีแต่ความวังเวงทั้งพระเนนรสิธิ์วัดก็นอนกันหมดแล้วฉันก็กะว่าจะหยุดถามว่ามีเรื่องอะไรแล้วจะแนะนําให้กลับไปบ้านแม้ว่าจะเป็นเขตวัดก็เธอดึกๆอย่างนี้พวกมิจฉาชีพมันจะมาทําอันตรายเอาได้พวกนี้มันไม่กลัวบาปกลัวกรรมอะไร ทีนี้ไอ้ทางเดินก่อนจะถึงม้าหินอ่อนเนี่ยมันมันขรุขระมันเป็นหลุมเป็นบ่อฉันก็เลยกล้มลงมองดูที่พื้นดินพอเงยหน้าขึ้นอ้าวไม่เห็นร่างโยมซะแล้วพอมองไปทางที่จะไปโกดังก็เห็นโยมเดินแวบแวบสีขาวเดินเร็วมากฉันเองก็ประหลาดใจว่าทาไมเป็นแค่ก้มหน้าดูดินแวบเดียวพอเงยหน้าโยมก็หายไปแล้วแล้วก็ไปเดินอยู่บนทางที่จะไปโกดังเก็บศพซึ่งมันห่างจากที่นั่งโยมเยอะ คนอะไรที่ไหนจะทําทได้นอกจากจะเหาะหรือไม่ก็ผีแน่ๆทั้งๆที่ไม่รู้มาก่อนว่าในโกดังมีอะไรอยู่ก็รู้สึกขนลุกแล้วแต่เนื่องจากฉันเป็นคนไม่ค่อยกลัวอะไรก็เดินกลับกุฏิเข้าจําวัดจนรุ่งเช้าก็ออกบินธบัตหลังจากฉันเช้าแล้วก็ไปคุยกับพระด้วยกันว่าเมื่อคืนน่าจะถูกผีหลอกพอเล่าจบพระกะเนนที่ฟังอยู่ก็เกือบจะพูดพร้อมๆกันบอกว่าต้องเป็นโยมวันเพ็ญแน่ๆ เพราะเมื่อคืนเป็นวันพระใหญ่สิบห้าคำแล้วก็เป็นคืนวันเพนเหมือนกับชื่อของแกและแกก็ชื่อวันเพญแกก็เลยมาขอส่วนบุญกับท่านสมพงษ์แน่เสร็จแล้วก็เล่าเรื่องคุณวันเพญให้ฉันฟังพระสมพงษ์ยึงขอให้สัป,ปเหรอ่อคือคุณทองคำเนี่ยพาไปดูที่กัวดังเก็บศพพอเปิดโลงดูพระสมพงษ์ก็แน่ใจเพราะว่าร่างที่เหลือแต่ซากแห้งๆสวมชุดขาวเหมือนกับโยมที่ไปนั่งอยู่ที่ม้านั่งใต้ต้นโศกให้เห็นเมื่อคืน ฉันยืนสงบนิ่งมองดูซากศพของเธอแล้วก็บังสกุลตายให้แล้วก็กล่าวคำอุทิศส,ส่วนกุศลว่าทานบารมีศีลบารมีกุศลใดๆอันเกิดขึ้นจนถึงณเวลานี้ฉันขออุทิศให้กโย,ยมวันเพ็ญรอดพร้อมขอให้จงเป็นสุขและสงบอยู่ในภพภูมิอันควรเธอโยมวิญญาณของคุณวันเพ็ญไม่ได้เพียงขอส่วนบุญจากพระและเนนในวัดเท่านั้นแต่ว่าพระบวชใหม่ อีกรูปนึงที่ชื่อจตุรงเมื่อมาบวชนั้นก็ได้ยินกิติศัพท์ความเฮียนและวิญญาณคุณวันเพ็ญก็อธิษฐานจิตก่อนที่จะลาสิกขาว่าหากลาสิกขาออกไปแล้วมีฐานะดีขึ้นจะมาทําบุญแล้วก็ทําพิธีชาปนากิจให้อย่างดีคือนั้นคุณวันเพ็ญก็มาให้เห็นในในฝันสวมชุดขาวมาบอกว่าอย่าลืมก็แล้วกันจะช่วยทําให้มีฐานะดีขึ้นหลังจากศึกแล้วเวลาผ่านไปประมาณ1ิปีคุณจตุรงก็ลืมอย่างสนิท จนคืนหนึ่งก็ขวัญไปว่ามาที่วัดบ้านแผนคุณวันเพ็ญมายืนคอยพบมีสีหน้าไม่ดีนักเธอก็บอกว่าลืมแล้วเหรอที่สัญญาไว้อย่าพูดพร่อยๆสิถ้าทําไม่ได้ก็อย่ารับปากฉันไปไหนก็ไปไม่ได้ถ้ายัางไงก็จัดการเรื่องศพฉันด้วยคุณจตุรงก็รีบกลับมาที่วัดสอบถามพระดําหรือว่าท่านมหาดําเนี่ยท่านมหาดําก็บอกว่าไม่ว่าใครก็ทําอะไรไม่ได้เป็นศพคดีตํารวจไม่ยอมไปทําพิธีจนกว่าจะจาหน่ายคดีออกนั่นแหละ คุณจตุรงก็เลยบอกกับมหาดำว่าหากตำรวจถอนคดีเมื่อไหร่ให้โทรไปบอกด้วยหลังจากนั้นไม่นานตำรวจก็จำนายคดีคุณวันเพ็ญเพราะว่าไม่สามารถจะหาเบาะแสฆาตกรมารับโทษได้แล้วก็ไม่มีใครมารับเป็นญาติเลยมหาดำก็เลยโทรบอกกับคุณจตุรงพอคุณจตุรงมาถึงวัดก็พบว่ามีเจ้าภาพมารับทําศพชื่อ,อคุณทัชชัยคุณวันเพ็ญไปเข้าฝันให้มาช่วยทําพิธีชาปนากิจให้ปรากฏว่าเป็นเพื่อนนักเรียน ร่วมสถาบันเดียวกับคุณจตุรงก็ได้ร่วมกันประกอบพิธีชาปนก,กิจอย่างสมบูรณ์แบบพระมหาดำบอกว่าตั้งแต่ร่างคุณวันเพ็ญมอดไหม้ไปกับเปลวเพลิงบนเมนแล้วก็ไม่ปรากฏว่าวีแววของคุณวันเพ็ญเนี่ยมารบกบวนผู้ใดเลยคงจะไปสู่สุขติภูมิอันเป็นที่หวังแล้วและทุกคนที่เคยได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเธอได้แต่หวังว่าหากเธอไปเกิดใหม่ก็ขอให้มีความสุขไม่ต้องมารับเคราะห์กรรมเหมือนกับชาตินี้อีกเลยนี่คือ ตำนานสยองของคุณวันเพลนรอดพร้อมซึ่งแม้ว่าเวลาจะผ่านไปถึง20ปีแล้วแต่ก็ยังอยู่ในความทรงจำของชาววัดบ้านแผนจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับเมื่อวันมาคบูชา ปีพุทธศักราช2505พระอาจารย์สุทัศน์โกสโรท่านเริ่มออกจาริกทุดงโดยมีเพื่อนสหธรรมิกอีกรูปหนึ่งก็คือพระภิกษุบัญญัติขอร่วมทางไปด้วยพระภิกษุสองรูปมุ่งตรงไปนมัสการพระบรมธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชก่อนอื่นจากนั้นก็จาริกต่อไปอยังวัดชายนาไปถึงวัดชายนาแล้วก็เข้าไปกราบนมัสการพระอาจารย์ลีธรรมทโร แล้วก็ขอถวายตัวเป็นสิทธิ์เมื่อพระอาจารย์หลีสนทนาสอบถามถึงจุดประสงค์และความตั้งใจที่จะมาเป็นสิทธิ์ของท่านแล้วท่านก็ยินดีรับพระอาจารย์สุทัศน์และพระภิกษุบัญญัติไว้ตั้งแต่บัดนั้นวัดชายนาเวลานั้นยังรกเรือด้วยพงหญ้าและป่าชัดต้นไม้ใหญ่น้อยขึ้นครึ้มหนาแน่นไปทั่วธรณีสง เลยจากเขตวัดคือป่าเบญจพรรณซึ่งเป็นที่อาศัยของสัตว์ป่าเช่นงูจงอางงูเหา่างูเหลือมและหมูป่าชุกชุมด้านหลังวัดเป็นเขตป่าช้ามีทั้งศพที่ฝังไว้และศพที่เผาไปแล้วป่าช้าวัดชายนาตามปกติมีบรรยากาศน่ากลัวชวนให้พรั่นพรึงเพราะไม่เพียงแต่เงียบสงัดวังเวงยังปกคลุมด้วยละมาะไม้และเถาวัลดาราดาดไปทั่ว เขตประชาวชัยนาเป็นสถานที่ซึ่งไม่มีใครอยากจะกล้ามกลเข้าไปใกล้ดังนั้นก็เลยเป็นที่ซึ่งพระอาจารย์สุทัศน์พอใจใช้เป็นบริเวณสําหรับปฏิบัติธรรมในเวลากลางวันและกลางคืนเนื่องจากไม่มีใครเข้าไปวุ่นวายรบกวนท่านก็ยึดเอาบริเวณติดกับเชิงตะกอนที่เผาศพเป็นที่นั่งสมาธิและเดินจงกรมเพราะว่าเป็นที่ราบเรียบเสมอกัน ไม่กลายจากเชิงตะกอนก็ยังมีสาราก,ก่าวอีกหลังหนึ่งซึ่งพออาศัยหลบฝนเป็นการชั่วคราวได้หากมีฝนตกลงมาในเวลากลางคืนแทบทุกคืนพระอาจารย์สุทัศน์จะออกจากกุฏิของท่านซึ่งอยู่ค่อนไปทางบริเวณหลังวัดไปยังปา่าช้าบริเวณเชิงตะกอนเพื่อจเจริญธรรมกรรมฐานบางคืนท่านจะปฏิบัติตลอดคืนได้อรุณเมื่อไหร่ก็จะกลับกุฏิเตรียมตัวออกโครจรบินทบาทพร้อมกับพระเนนรูปอื่นๆ บางคืนก็จะอยู่แค่เที่ยงคืนหรือว่าตีหนึ่งตีสองจากนั้นก็จะกลับกุฏิมานั่งสมาธิต่อจนได้เวลาอันสมควรแล้วจึงจะพักผ่อนนอนหลับตลอดเวลาที่พระอาจารย์สุทัศน์เข้าไปบำเพ็ญธรรมจเจริญสมาธิในป่าช้าไม่เคยปรากฏมีเหตุการณ์อะไรสอบไปในธรรมนองว่ามีการแสดงของพูดผีปีศาจหรือว่าวิญญาณที่อาจจะหลงวนเวียนอยู่ในป่าช้าแห่งนี้มารบ,บวนท่าน เหตุที่พูดผีปีศาจสงบเงียบอยู่ในภพภูมิของตนเท่าที่ผ่านมาอาจจะเนื่องจากพระอาจารย์สุทัศน์จะกรวดน้ำและแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณทั้งหลายทุกวันหลังจากเจริญวิปัสสนากรรมฐานเสร็จแล้วในแต่ละวันกุศลกรรมที่ท่านแผ่ออกไปไม่มีประมาณอย่างนั้นคงจะทําให้วิญญาณทั้งหลายได้รับความชุ่มเย็นเป็นสุขขึ้นก็ได้พวกเขาจึงไม่มาวุ่นวายให้ท่านได้รับความเดือดร้อนแม้แต่น้อยระหว่างที่ท่านกระทําความเพียรอยู่นั้น พระจารย์ลีได้เฝ้าสังเกตดูอย่างเงียบๆตลอดเวลาและมองเห็นว่าภิกษุหนุ่มรูปนี้มีปฏิปทาอย่างไรวันหนึ่งพระจย์ลีก็เรียกพระจารย์สุทัศน์มาหาแล้วก็กล่าวเตือนบอกว่าออการเจริญวิปัสสนาก็เพื่อความหลุดพ้นจะต้องปล่อยวางอุปาทานความยึดถือยึดมั่นอย่าไปยึดถือยึดมั่นอีกต่อไปการที่คุณกรวดน้ําและแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้พวกวิญ,ญญาณทั้งหลายอยู่ทุกวัน ทำให้จิตของคุณยังยึดมั่นอยู่ในกามาวจรภูมิคือย,ยังห่วงกังวลถึงความสุขและความทุกข์ของผู้ที่อยู่ในภูมิกามาวจรอยู่ถ้าคุณต้องการจะก้าวขึ้นสู่ขั้นโลกุตระภูมิคุณจะต้องไม่ห่วงกังวลกับสิ่งเหล่านี้จะต้องปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ด้วยการตัดอุปาทานทิ้งไปให้ได้คำเตือนของครูบาอาจารย์คือพระอาจารย์ลี ทำให้พระอาจารย์สุทัศน์ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าตัวยังยึดติดอยู่ในอุปาทานจริงๆความยึดมั่นถือมั่นเป็นความตัวตนความเป็นตัวตนอยู่อย่างนี้ย่อมขัดหวางทางไปสู่มรรคผลนิพพานโดยตรงดังนั้นพระอาจารย์สุทัศน์ก็เลยก้มกราบน้อมรับคําเตือนของท่านพระอาจารย์ลีเพื่อนําไปปฏิบัติสืบไปคืนต่อมาเมื่อพระอาจารย์สุทัศน์ไปที่ป่าช้าเพื่อปฏิบัติธรรมก่อนจะเริ่มจเจริญสมาธิภาวนา ท่านก็กําหนดจ,จิตบอกกล่าวแก่วิญญาณทั้งหลายว่าการที่อาตมาปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาก็เพื่อต้องการพ้นทุกข์สู่แดนพระนิพพานดังนั้นนับแต่นี้อาตมาจะหยุดส่งจิตแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้อื่นเพื่อจะระงับหยุดยั้งไม่ยึดติดกับอุปาทานใดๆกุศลนั่นเกิดจากอาตมาเจริญภาวนาวิปัสสนานี้ขอให้ท่านทั้งหลายโปรดมาอนุโมทนาเอาเองเถอะ หลังจากอธิษฐานจิตออกไปอย่างนั้นแล้วพระอาจารย์สุทัศน์ก็ไปนั่งที่เชิงตะกรซึ่งท่านใช้เป็นที่นั่งภาวนาทุกคืนเมื่อนั่งกำหนดจิตผ่านไปได้สักครู่หนึ่งก็เกิดความผิดปกติขึ้นมานั่นก็คือมีกลิ่นเหม็นเน่าคล้ายๆกลิ่นจากศพซึ่งกำลังขึ้นอืดเน่าเฟะโชยมาตลบอบอวนบริเวณที่ท่านนั่งอยู่ยิ่งนานกลิ่นเหม็นเน่าก็ยิ่งเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ กระทั่งพระอาจารย์สุทัศน์ไม่อาจจะสงบจิตรวมสู่สมาธิได้ท่านสงสัยว่าอาจจะมีสุนัขไปขุดคุย้ยหลุมศพหลุมใดหลุมหนึ่งแล้วก็ลากเอาศพซึ่งกําลังเน่าอืดขึ้นมากินก็เลยทําให้เกิดกลิ่นเหม็นกระจายคลุ้งอย่างนี้ก็ลุกขึ้นแล้วก็ใช้ไฟฉายเดินส่องดูไปทั่วบริเวณป่าช้าแต่ก็ไม่พบเห็นอะไรดังที่คิดท่านก็กลับมานั่งที่เดิมกลิ่นเน่าเหม็นร้ายกาดรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ ดัลกลิ่นชวนให้คลื่นเหียนเหล่านั้นประหนึ่งจะพุ่งมาอบอวนอยู่ที่อาจารย์สุทัศน์เป็นจุดเดียวซึ่งท่านก็เริ่มจะรู้แล้วว่าสาเหตุที่เกิดกลิ่นเน่าเหม็นนี้สืบเนื่องมาจากอะไรและในเสี้ยวเวลาต่อมาก็มีเสียงกรีดร้องหวยหวนดังมาจากม่านมืดซึ่งครอบคลุมป่าช้านั้นตอนแรกเป็นเสียงหวีดร้องเพียงเสียงเดียวต่อมาก็เป็นเสียงอันชวนสยองใจแทะระงมมาจากทุกทิศ ดุดมีผู้คนจำนวนมากกำลังคร่ำครวญหวยให้พร้อมๆกันท่านก็สำรวมจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวต่อเสียงอันน่ากลัวนั้นเพราะท่านรู้แล้วว่าเสียงเหล่านั้นเป็นการแสดงอิทธิฤทธิ์ของเหล่าวิญญาณทรมานซึ่งสิงสู่วนเวียนอยู่ในป่าช้าแห่งนี้มานานแสนานานแล้วเหตุที่พูดผีวิญญ,ญาณส่งเสียงสยดสยองหลอกหลอนท่านเนื่องจากมีความไม่พอใจที่ท่านจะยุติการแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปให้นั่นเอง หากว่าเป็นผู้หนึ่งผู้ใดที่ไม่ใช่พระอาจารย์สุทัศน์มาตกอยู่ท่ามกลางเสียงร้องโหยหวนเช่นที่ท่านปเผชิญอยู่อเห็นทีคนผู้นั้นคงจะเพ่นหนีตเตลเิดเปิดเปิงไปนานแล้วสําหรับท่านแม้ว่าจะเกิดความรู้สึกหวั่นไหวแต่ก็สามารถข่มระงับเอาไว้ได้เมื่อท่านเห็นว่าผู้ผีวิญ,ญญาณในป่าช้ามไม่ได้ผ่อนลาวความเกลียวกราดลงแม้แต่น้อยท่านก็ประกาศไปยังวิญญ,ญาณซึ่งถูกอำนาจทัวสครอบงำเหล่านั้นว่า วิญญาณทั้งหลายซึ่งเป็นเพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิน้นจงอย่ามาเบียดเบียนอาตมาเลยเวลานี้อาตมากําลังปฏิบัติธรรมเพื่อชําระกิเลสตัณหาอุปาทานมุ่งหวังพระนิพพานเป็นที่หมายผู้ใดมีเจตนาขัดขวางผู้ปฏิบัติพุทธธรรมด้วยมิจฉาทิฐิผู้นั้นย่อมได้รับบาปเวรอันหนักหนาสาหัสยิ่งเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงมาอนุโมทนาในกุศลนั่นเนื่องจากอาตมาปฏิบัติสมรรธรรมครั้งนี้ด้วยเถิด ประกาศออกไปอย่างนี้แล้วแทนที่พูดผีวิญญาณทั้งหลายจะเกิดความเข้าใจและเกิดปิติยินดีไปด้วยพวกนั้นกลับไม่ปรารถนาบุญอื่นนอกจากบุญกุศลที่ท่านแผ่เมตตาให้เท่านั้นเสียงกรีดร้องชวนสยองขวัญก็ยังคงดังระงมอยู่ที่เดิมกลิ่นเน่าเหม็นก็ยังอวนตลบไม่ได้ออลรรราเลยเมื่อเป็นอย่างนี้ท่านก็จำใจต้องข่มจิตสำรวมสติให้ตั้งมั่นอยู่ในกิจของตนลุกขึ้นเดินจงกรมไปเรื่อย ได้ยินเสียงชั่วร้ายนั้นก็คิดเสว่าเป็นเสียงสัมผัสกลิ่นอเน่าเหมน็นก็คิดเสว่าสักแต่ว่าเป็นกลิ่นท่านก็พยายามต่อสู้กับภาวะซึ่งทนได้ยากดังกล่าวจนกระทั่งถึงรุ่งเชา้ากลิ่นเน่าเหม็นและเสียงโหยหวนจึงได้จางไปในที่สุดหลังจากที่ออกจากป่าช้าแล้วพระอาจารย์สุทัศน์ท่านก็รับรู้ได้อย่างหนึ่งว่ามีจิตใจเบิกบานอาถรรพ์ผิดไปกว่าเดิม การที่อดทนต่อความกลัวสามารถควบคุมสติให้ตั้งมั่นอยู่ได้ตลอดคืนอันเลวร้ายเท่ากับเป็นการทดสอบพิสูจน์จิตใจอีกระดับหนึ่งและบัดน,นี้ก็ได้ประจักษ์แล้วว่าจิตที่ยึดเหนี่ยวมั่นคงอยู่ในพระรัตนตรัยอย่างแน่วแน่อันตรายใดๆก็ไม่อาจจะกล้ามกลายได้ค่ำข,ของวันต่อมาพระอาจารย์สุทัศน์ก็ไปยังปา่าช้าหลังวัดชายนาเพื่อปฏิบัติภาวนาเช่นเดิมในคืนนี้ท่านคาดเดาไม่ได้ว่าจะ,ะเผชิญกับอะไรบ้าง แต่ก็ตั้งใจว่าแม้จะประจนภัยกับสิ่งเลวร้ายอย่างไรก็ตามท่านจะไม่ยอมถอยหนีไปนั้นขาดขณะที่พระอาจารย์สุทัศน์กำลังเดินจงกรมเหล่าพูดผีวิญญาณร้ายก็เริ่มแสดงอิทธิฤทธิ์อีกนั่นก็คือส่งกลิ่นเน่าเหม็นฉุนเฉียวคลุ้งตลบอบอวนไปทั่วบริเวณเดินจงกรมอึดใจต่อมาก็มีเสียงกรีดร้องหุยหวนดังแซส,สนันมาจากรอบทิศ แต่ท่านก็ควบคุมสติให้ตั้งมั่นอยู่พิจารณากลิ่นและเสียงเหล่านั้นว่าไม่มีจริงๆไม่มีตัวตนไม่อาจจะตั้งอยู่คงทนได้นานไม่ว่ากลิ่นและเสียงอันชั่วร้ายจะโถมกระหน่ำเข้ามาเพียงใดท่านก็เดินจงกรมต่อไปอย่างสงบเมื่อพูดผีวิญญาณเห็นพระอาจารย์สุทัศน์วางเฉยไม่สะดุ้งสะเทือนพวกมันก็เลยไม่เพียงแต่รบกวนรังควานภิกษุผู้ซึ่งปฏิบัติธรรมด้วยกลิ่นและเสียงเท่านั้น คราวนี้ถึงกับปรากฏตัวเป็นรูปร่างในอัตภาพดั้งเดิมนั่นก็คือรูปกายของอสุภะน่าเกลียดหน้ากลัวเกินกว่าจะบรรยายบางตัวหัวขาดแขนขาดบางมีอา่าบางก็มีลำตัวสูงโย่งเหนือยอดไม้บางก็มีเนื้อตัวบวมฉุมีน้ำเหลืองไหลโสมกายแต่และรูปกายหน้าขยะขแยงหน้าเกลียดหน้ากลัวเหลือจากล่าววิญ,ญญาณร้ายพวกนั้นแสดงตัวรายล้อมรอบตัวพระอาจารย์สุทัศน์ หลายรูปกายมายืนขวางทางเดินจงกรมประหนึง่งไม่ยอมให้ท่านปฏิบัติธรรมต่อไปอีกพระอาจารย์สุทัศน์ท่านยอมรับว่าเกิดความประวันพันพึงขึ้นมาแม้พยายามจะใช้สติควบคุมจิตบอกกับจิตว่ารูปกายของผู้วิญญาณเหล่านั้นเป็นเพียงภาพมายาไม่มีตัวตนจริงๆแต่อารมณ์ของจิตมันไม่ยอมเชื่อไม่ยอมฟังเอาเสียเลยจิตมันบอกว่ากลัวเหลือเกินกลัวจนไม่อยากจะอยู่ต่อไป แต่ว่าพระอาจารย์สุทัศน์ไม่ยอมให้จิตบังคับบัญชาตามที่มันต้องการท่านกําหนดเอาคําภาวนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวน้อมใจระลึกยึดมั่นในพระพุทธเจ้าเป็นที่สูงสุดแล้วย่างเท้าก้าวเดินไปตามทางจงกรมคิดแต่เพียงว่าถ้าพูดผีวิญญ,ญาณที่ตาง,งานขวางทางอยู่บนทางจงกรมจะทําร้ายถึงตายก็ขอยอมตายต,ายตรงหน้ที่นี้จะไม่ยอมหนีไปไหนท่านก้าวเดินต่อไปโดยสงบเมื่อร่างร้ายเห็นท่านไม่หวั่นกลัวอะไร พวกมันก็กลับเป็นฝ่ายถอยหนีไปเองระหว่างที่ท่านเดินจงกรมไปกลับอยู่นั้นพูดผีวิญญาณทั้งหลายก็พยายามแสดงอาการหลอกหลอนท่านต่างๆนานาแต่ตว่าไม่เป็นผลแต่อย่างใดครั้นเดินจงกรมครบกําหนดแล้วท่านก็นั่งสมาธิกําหนดจิตให้ดิ่งสู่ความสงบไม่รับรู้ภาวะภายนอกที่จะมากระทบอะไรทั้งสิน้น เมื่อพระอาจารย์สุทัศน์ถอนจิตออกจากสมาธิปรากฏว่าเป็นเวลารุ่งสางพอดีภายในบริเวณป่าช้างเงียบสงัดปราศจากเสียงกรีดร้องโหยหววนไม่มีกลิ่นเน่าเหม็นคลุ้งตลบอีกต่อไปครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ